สวัสดีครับมาเทคการทำงานตัวนี้เนาะหามาติก F ก่อนฟิลเตอร์ก่อนนี่ปรับ ISO ก็เลื่อนตรงนี้เอานะครับตรงนี้เป็นโฟกัสจะให้ดูในช่องมองนะนี่ขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายได้เลยตัวนี้เป็นรอยนะครับนิดนึงตรงนี้ขึ้นฟิล์มก่อนตรงนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายนะครับหลายคนไม่รู้ว่ากล้องตัวนี้มีตัวจับเวลาถ่ายก็เลื่อนให้สุดพอเราจะกดถ่ายก็ดันกลับมาโอเคเรียบร้อยตรงนี้เช็คแบตนะครับเนี่ยต้องกดไม่สุดนะครับกดสุดมันก็กระพริบกระพริบนี้ขึ้นฟรีนะครับกดลงนิดนึงถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงมันเตือนว่าแสงน้อยไปว่าในช่องมองมันก็จะขึ้นนี่เห็นไหมเหมือนเตือนว่าแสงน้อยไปเดี๋ยวผมลองเปิดไฟอันเนี้ยเพื่อแทนเป็นแสงที่แบบข้างนอกบ้านตอนเช้าเที่ยงเที่ยงอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นอันเนี้ยคือมันโอเคแล้วก็คือก็กดถ่ายได้เลยแสดงว่าแสงมันโอเคแล้วก็กดถ่ายได้ถ้ามันขึ้นสีแดงก็มันจะใช้สปีดต่ำนะครับจะถ่ายก็ถ่ายได้เหมือนกันแต่ว่ามือควรนิ่งๆนะอันนี้มันจะเปิดปิดไวเห็นไหมเดี๋ยวผมลองเอามือบังข้างบนมันหน่อยปุ๊บเปิดปิดช้าลงเพราะกล้องรุ่นนี้จะคำนวณแสงแล้วก็สปีดชัตเตอร์ให้นะครับมาหรือเปิดฝาหลังตรงนี้ปุ๊บใส่ฟิล์มตรงนี้เอาไปฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับนี่เลื่อนดีเรียบร้อยการทำงานเรียบร้อยดีขอบคุณมากครับ